ไก่ทอดเราก็เหลืองดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยขยาวครับไก่ขยาวแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งที่ YouTube Channel Chef Puan Ninja Chef เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ที่เพจสอนทำอาหารบาย Chef Puan ให้ผมด้วยท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะคำนวณต้นทุนให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราจะเอาเมนูเนี้ยไปขายต้นทุนมันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการล้างไก่ก่อนนะครับไก่ที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับมันก็จะมีกลิ่นสาบกลิ่นไม่ค่อยพึงประสงค์นะครับเราก็ล้างด้วยเกลือนะครับใช้เกลือสัก3ช้อนโต๊ะถูนี้เลยนะแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปสำหรับน้ำสะอาดเดี๋ยวเราล้างสัก2รอบนะครับล้างให้หมดเค็มเดี๋ยวน้ำไม่ทิ้งก่อนนะครับใครขยันจะล้างสัก3รอบก็ได้นะแล้วเราก็พักไว้ในตะแกรงให้เสด็จน้ำนะครับต่อไปเราจะมาผสมแป้งนะครับปกติเวลาผมทำอาหารเกี่ยวกับแป้งเนี่ยผมก็จะร่อนก่อนเพื่อความมั่นใจว่าเศษสิ่งสกปรกถูกกำจัดออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าเยม่อมผงฟูร่อนรวมกันเลยมันก็จะมีเศษหรือว่าบางทีแป้งมันชื้นเกาะเป็นก้อนนะครับจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนะครับเพิ่มรสชาตินิดหน่อยนะครับคนให้เข้ากันตามด้วยน้ำเย็นนะครับค่อยๆใส่ไปแล้วก็คนปริมาณนะครับอย่าให้เหลวจนเกินไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยๆใจเย็นราตรีนี้อีกยาวไกลมีความเข้มข้นความหนืดประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำปูนใสเข้าไปคนให้เข้ากันดีเลยนะครับหลังจากที่เราคนจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาชุบไก่แล้วนะครับหลังจากที่ผสมส่วนผสมของแป้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาปลายปีกไก่นะครับมาคลุกกับแป้งทอดกรอบนะครับคลุกเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในแป้งที่เราผสมไว้นะครับว่ามาคือมันต่างกันยังไงระหว่างเอาปีกไก่คลุกแป้งแห้งก่อนแล้วค่อยไปใส่แป้งเปียกกับระหว่างเอาปีกไก่ชุบแป้งเปียกก่อนแล้วค่อยมาคลุกแป้งแห้งคะมันต่างกันไหมอ๋อเราคลุกนี่เพื่อให้ตัวไก่มันแห้งพอเวลาไปคลุกพวกนี้มันจะเคลือบไก่ได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดชุบเนี่ยไอ้นี่มันยังเปียกๆอยู่เห็นป่ะเวลาจุ่มไปมันไม่เกาะก็ตอนนี้เตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทอดเลยดีกว่าตอนนี้ก็คุกไก่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะกันเลยนะครับเทน้ำมันลงกระทะเลยอ
เดี๋ยวเรามาลองดูชิ้นนึงก่อนนะครับว่าน้ำมันร้อนหรือยังอันนี้แสดงว่าน้ำมันร้อนละก็ลงเลยนะครับลงเลยถ้าใครไม่ถนัดครีมก็มือเลยก็ได้นะพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใช้ไฟกลางก็เวลาเอาลงแล้วก็ขยับนิดนึงนะเนี่ยถ้าติดกันแบบนี้ก็จับแยกนิดนึงนะให้เขาแยกจากกันมันก็จะเกาะนิดนึงช่วงแรกนี่ขนาดยังไม่กินยังรู้สึกกรอบเลยนะครับนี่ถ้ากินนี้จะกรอบขนาดไหนตอนนี้ไก่ของเราไก่ทอดเราก็เหลืองดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ากรอบจริงกรอบปะก็เดี๋ยวลูกค้ายืนต่อแถวยาวยืดเลยก็ทอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่พอขายนะครับก็ทอดรอไว้ก็เหลืองแล้วตักขึ้นเลยนะครับโอ้ยน่ากินน่ากินบอกเลยนะครับของทอดนี่เจอกี่ทีนี่ห้ามใจไม่อยู่สักกะทีคนไทยกับไก่ทอดนี่แบบเป็นของคู่กันเลยนะนี่น่าจะเป็นอาหารประจำชาติไทยไปแล้วมั้งไก่ทอดมาแล้วครับไก่เขย่าใครชอบรสไหนเวลาขายเนี่ยมีหลายๆรสนี่ก็จะเป็นทางเลือกให้ลูกค้านะครับมันจะมีให้เลือกเยอะเลยเวลาเราขายไก่เขย่านะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ช่วยตัวนี้เป็นกล่องใส่ข้าวนี่แหละนะที่มีฝาปิดหรือใครจะหาเป็นโหลพลาสติกก็ได้นะครับโหลกลมๆนะก็จะดีเหมือนกันนะครับก็เราสมมุติเราขาย7ชิ้นนะครับชุดละ7ชิ้นใส่ไปเลย3 4 5 6 7ใส่ไป7ชิ้นนะครับสมมุติว่าเลือกเป็นรสอะไรดีไข่เค็มค่ะไข่เค็มผมใช้ช้อนตวงนะครับเราพยายามใช้ช้อนตวงช่วยนะอันนี้คือ1ส่วน4ช้อนชานะครับ1ส่วน4ช้อนชาประมาณนี้ใส่เยอะเค็มนะครับใส่เยอะเค็มบอกไว้ก่อนบางคนชอบแบบมีผงเยอะๆนะครับปิดเขย่าเขย่าเขย่าโอ้โหไข่เขย่าพี่น้องเรียบร้อยนะครับเราก็จะเสิร์ฟกับถาดกระดาษแบบนี้นี่เรียบร้อยแล้วครับเชิญครับโอ้โหกรอบสถานดูกันเลยทีเดียวโอ้ยจะกรอบอะไรเบอร์นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไก่เขย่าของเราเมนูง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าขายดีแน่นอนเพราะว่าคนไทยเราชอบไก่ทอดอยู่แล้วนะครับใครที่ชอบปีกไก่กลางเปลี่ยนเป็นปีกไก่กลางก็ได้นะหลังจากนี้แล้วไปคำนวณต้นทุนกันดีกว่านะครับตารางนี้เป็นตารางคำนวณต้นทุนของไก่เขย่านะครับสำหรับไก่วันนี้ผมจะใช้เป็นปลายปีกไก่นะครับซึ่งที่ไปซื้อมานะครับก็กิโลละ53บาทนะครับวัตถุดิบนะครับที่ใช้ก็จะเป็นในส่วนของแป้งอเนกประสงค์แป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าเยม่อมแป้งทอดกรอบนี่ไว้สำหรับคลุกก่อนที่จะนำปีกไก่ไปชุบในแป้งที่เราผสมน้ำแล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของผงฟูเกลือป่นนะครับน้ำปูนใสนะครับแล้วก็น้ำเราจะใช้เป็นน้ำเย็นผงคลุกนะครับน้ำมันสำหรับทอดแล้วก็บรรจุภัณฑ์ของเรานะครับก็จะใช้เป็นถาดกระดาษขนาด 4x4 นิ้วนะครับวัตถุดิบแต่ละตัวนะครับผมจะมีค่ายิวให้นะครับค่ายิวก็คือค่าสูญเสียนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำมัน1ถุงที่เราใช้นะครับเวลาเราเทเนี่ย1ถุงเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่ติดอยู่ที่ถุงซึ่งเราไม่สามารถจะเทออกมาได้หมดนะครับส่วนที่ค้างอยู่ในถุงเนี่ยแหละที่ผมเรียกว่าค่าสูญเสียผมก็กะประมาณเอานะครับตัวเลขนี้ประมาณ 98% ที่เราเอาน้ำมันออกมาใช้ได้นะครับสูตรนี้นะครับปีกไก่1กิโลเนี่ยก็มีจำนวนชิ้นที่ผมนับเนี่ยประมาณ80ชิ้นนะครับซึ่งจะสังเกตว่าในคลิปนี้ปีกไก่ผมเนี่ยจะเป็นชิ้นที่ค่อนข้างโตนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ซื้อเป็นชิ้นเล็กกว่านี้นะครับปริมาณชิ้นแน่นอนมันก็จะเยอะกว่านี้เพราะนั้นต้นทุนก็จะต่ำลงนะก็หลังจากที่ทำมาแล้วนะครับต้นทุนตกอยู่ที่1บาท36สตางค์นะครับทั้งหมด80ชิ้นเวลาผมขายนะครับผมก็จะขายเป็นชุดนะครับชุดละ7ชิ้น
ก็7ชิ้น20นะครับขายทั่วๆไปตามท้องตลาดนะครับสมมุติว่าผมขาย20บาทต่อชุดนะครับสูตรนี้จะทำได้ทั้งหมด11ชุดนะครับมาดูนะครับต้นทุนต่อราคาขายจะอยู่ที่ 47.65% ของราคาขายนะครับซึ่งกำไรต่อชุดเนี่ยจะได้ประมาณ10บาท50สตางค์โดยประมาณนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกำไรที่ดีพอสมควรเลยนะครับคือต้นทุนเนี่ยต่ำกว่า 50% นะครับถามว่าอยากขายทุกวันนี้15บาทขายได้ไหมนะครับลองดูนะครับ15บาทนะครับกำไรต่อชุดเราก็จะได้ประมาณ5บาท50โดยประมาณนะครับโดยทั่วไปนะครับก็ถือว่ายอมรับได้อยู่นะคือกำไรน้อยแต่ขายในปริมาณที่เยอะๆนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมก็จะแนะนำว่าเราควรจะขายอยู่ที่20บาทนะครับตัวนี้ก็สำหรับไก่เขย่านะครับเมนูนี้นะครับก็ถือเป็นเมนูที่ทำง่ายๆอีกเมนูนึงนะครับสำหรับใครที่มองหารายได้เสริมนะครับเมนูนี้นี่ก็น่าสนใจที่จะทำเพราะว่าทำง่ายนะแล้วก็เป็นเมนูที่ขายง่ายกินง่ายนะครับก็ลองกลับไปทำดูนะครับ